็มีนัดกับพวกเราจะพาพวกเราไปเที่ยวที่มาริน่าเบย์ที่สิงคโปร์เนี่ยจะมีสวนต้นไม้และก็ดอกไม้สวยที่สุดเดี๋ยวเดินทางวันนี้เราก็จะเดินทางด้วยระบบรถไฟใต้ดินไปพออีก3-4สถานีนะครับแล้วเราจะไปที่มาริน่าเบย์และหาอาหารกลางวันทานกันในการชิมชมเที่ยวชมสิงคโปร์ตามพี่ตู่มาเลยมาเลยได้แลกเหรียญมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเบรฟอนกันครับตอนนี้อยู่ที่โดมิโกนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีหยอดเหรียญกันหนึ่งติ้งท้อยมือแตะเอาที่แผนที่นะครับเดี๋ยวแผนที่มาเราจะไปเบรฟอนหาเบรฟอนก่อนเบรฟอนอยู่ที่เปา3.50 เหรียญนะหยอดด้วยเหรียญจะให้มันกินไปเทียนเหรียญก่อนครับ1 เหรียญทีละเหรียญ2 เหรียญ3 เหรียญจะ50หรือไม่นี่ดูนี่นะครับ4 เหรียญโอเคครับมาแล้วง่ายไหมครับการเดินทางด้วยระบบเอ็นมาทีของสิงคโปร์ครับเดี๋ยวรอให้มันไหลมามีเงินทอนด้วยนะที่นี่เขาเรียกว่าการ์เด้นบายเดอะเบย์นะครับการ์เด้นบายเดอะเบย์ตามพิสุมานการ์เด้นบายเดอะเบย์นะครับเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตรงนี้กันนะครับดูว่าข้างในมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อบัตรตรงนี้ก่อนที่โดมเดี๋ยวได้ถ่ายภาพให้ดูสวยๆกันแบบขาใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวเดินตามพี่ตู่มาเลยนะครับของเขานะครับที่สิงคโปร์เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเสร็จแล้วไปช้อปปิ้งกันต่ออีกทีนึงในการมาสิงคโปร์ทริปนี้หนึ่งก็คือได้มาเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ว่าช่วงนี้เขาพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็อยากฝากบอกคนที่จะมาสิงคโปร์นะครับว่าเดี๋ยวนี้ที่สิงคโปร์กับเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นักการเดินทางโดยระบบรถ MRT ของเขากับของเราเนี่ยช่างจะเหมือนกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดินทางเองระบบรถไฟฟ้าระบบรถเมล์ระบบแท็กซี่เขาเนี่ยโอเคเลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็แต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยให้รถไฟฟ้าเชื่อมโยงเอาได้ไม่ยากเลยนะครับเช่นเราจะไปที่ทานอาหารโรงแรมก็รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในมันวิ่งเข้าไปในห้างเลยไปโผล่ที่ห้างแต่ละห้างเราก็จะเชื่อมโยงในระบบเนี้ยกับการเดินรถที่สิงคโปร์ดังนั้นทุกๆสถานีที่เราขึ้นมาเนี่ยมันจะมีห้างให้เราเข้าไปเดินเล่นพี่ตู่ว่านะเราต้องมีเวลาสัก3 วันเดินไม่หมดหรอกครับของกินก็เยอะนะครับวันนี้ก็สนุกมาทั้งวันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเดินช้อปปิ้งแล้วหาข้าวทานมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอะไรดีๆอีกก็จะนำเสนอต่อนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการตูมัดฟันมาโดยตลอดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หาเพื่อนๆมาช่วยกดบอกแฟนรายการด้วยนะครับว่าเออนี่ดูรายการพี่ตูมัดฟันดีสนุกดีนะพาไปเที่ยวตั้งหลายที่นะครับเราก็ทำด้วยความตั้งใจนะครับทุกๆ
ทุกๆคลิปที่ออกไปเนี่ยตั้งใจแล้วก็อยากนำเสนอที่ดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับตอนนี้พี่ตู่ก็มาอยู่ที่ถนนออซัดของที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่ของเขาเลยถนนที่นี่ใหญ่มากเหมือนแถวสยามบ้านเรานะครับเดินไปทางเนี้ยแล้วเราก็จะไปดูกันว่านี้จะได้อะไรกลับไปนะครับSingin' songs way too loud because we wanna Picking up our love friends Fill up the car to lip bands Because we wanna Yeah, we just wanna have fun The trunk's full of wine We're gonna stay up Have the time of our lives The night is young Don't need anybody else วันนี้ก็ช้อปปิ้งมาทั้งวันแล้วครับก่อนจะกลับก็เลยอยากจะทานข้าวมันไก่สิงคโปร์อีกสักมื้อนึงนะครับก็เลยแวะระหว่างทางนะครับวันนี้ก็มีข้าวมันมีไก่ตอนนะครับไก่ตอนแล้วก็นะครับแล้วก็มีผักนะครับข้าวมันนะครับวันนี้เราก็มีข้าวมันไก่สิงคโปร์ก่อนกลับประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวเขาชิมไก่ให้ดู1ชิ้นก่อนแล้วกันนี่ไก่1ชิ้นอร่อยมากอร่อยมากนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้จะทานราเมงกันก่อนกลับนะคะมาที่ห้างจองจองเนี่ยก็จะมีทุกอย่างนะครับนึกถึงบรรยากาศญี่ปุ่นก็นะเราก็มาราเมงกันที่นี่คุณภาพดีครับคนญี่ปุ่นทำเองด้วยครับมีหมูมีเกี๊ยวซ่านะครับแล้วก็มีราเมงจามโตนะครับมาสิงคโปร์ก็มีราเมงให้ทานนะครับนี่หน้าตาแพ้ไม่แพ้นะครับเดี๋ยวซดน้ำก่อนต้องซดน้ำทำแบบญี่ปุ่นก่อนโอ้ยหยดอะไรนะอร่อยมากลืมไปว่าร้านเนี้ยที่พี่ตุทานเนี่ยราคามัน12เหรียญสิงคโปร์ก็ประมาณ300บาทถูกมากเลยราเมงที่อร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยก็มาจากกระดูกหมูทั้งนั้นแหละครับเขาจะทำน้ำกระดูกหมูแบบเข้มข้นนะให้เราทานก็ดูว่าที่ไหนจะมีรสชาติเหมือนกันของร้านนี้ก็โอเคเลยนะทานง่ายพี่ขอค้างอีกนิดเดียวกันนะเดี๋ยวต้องไปแล้วครับวันนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่น้ำตกที่เป็นจริงอาจารย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองได้สวยงามเดี๋ยวจะไปถ่ายเต็มแม็กแล้วก็เราก็เดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วทริปต่อไปจะไปที่ไหนต่อติดตามพี่ตู่บัสวันนะครับเราจะไปเที่ยวด้วยกันอยู่เซมเซอร์เบอร์พร้อมกับทีมชมเที่ยวช็อปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe พี่ตู่ด้วยนะครับส่วนเพื่อนเข้ามาดูนะครับรายการพี่ตู่น่าสนใจนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการพี่ตู่บัสวันนะครับบ๊ายบายตอนนี้พี่ตู่มาถึงที่สนามบินแล้วครับถ้าเราเนี่ยจะมาที่สนามบินเนี่ยถ้ามาก่อน3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับมันจะมี early check in อยู่ตรงนี้นะครับเอากระเป๋าเนี่ยของเดินทางใหญ่ๆของเราเนี่ยเอามาฝากเขาไว้ไปโหลดไปได้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปโหลดที่โหลดปกตินะครับเราก็มาโหลดที่นี่ได้เพราะมันเป็น early check in ของกระเป๋าเดินทางนะครับเป็นเรื่องทำให้เราสามารถที่จะมาใช้ชีวิตนะครับในการอยู่ที่สนามบินแบบมีความสุขใช้เวลาได้ทั้งวันเลยครับบางคนก็อาจจะมาไว้5ชั่วโมงเป็นต้นนะครับหนึ่งในนี้มีอะไรบ้างมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีอาหารมีฟู้ดอยู่ข้างบนนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมมาทายน้ำตกจุดศูนย์กลางที่เขาวางไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อกันไปที่น้ำตกเลยนะครับเออนี่แหละครับไปกันต่อครับครับก็เดินขึ้นไปชั้น4แล้วครับท่านผู้ชมดูหน้าไปดูน้ำตกกันหน่อย
ที่ยวกันทั้งวันแล้วครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่พี่สุจะกลับแล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดสูงสุดของเจ้าน้ำตกลูกใจอันนี้แล้วล่ะครับขอบคุณแฟนรายการสู่มัดฝันมากนะครับที่ติดตามในการที่วันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับประเทศไทยจากนี้ไปก็เดี๋ยวเราก็ไปเช็คอินเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกลับนะครับขอบคุณติดตามแฟนรายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครให้พี่ตู่ในรายการสู่วัดฟังด้วยนะครับที่ไหนมีอะไรดีอาหารอร่อยหรือใครอยากจะมาเป็น FC กับพี่เขียนมาเดี๋ยวเรากันเที่ยวด้วยกันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว